ับที่มาที่ไปของน้ำผลไม้สุนทราแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่อสุนทรานะคะเดี๋ยวเราต้องมานั่งคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันค่ะท่านคือผู้จัดการบริษัทสุนทราฟู้ดโปรดักต์จำกัดค่ะคุณสุพัฒน์พระสุภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาคะจาก VTR เมื่อครู่นี้นะคะบอกว่าชื่อสุนทราชื่อสะดุดหูมากเลยค่ะทำไมถึงชื่อนี้ค่ะครับชื่อสุนทรามาจากนามสกุลของคุณแม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับคือคุณแม่นามสกุลสุนทราภาก็เลยนำส่วนหนึ่งก็คือชื่อสุนทรามาใช้เป็นชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วตอนที่ผลิตสินค้าเนี้ยนะคะวางกลุ่มเป้าหมายเป็นใครคะก็ทางผมก็ดูถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานนะครับที่อาจจะทำงานตามออฟฟิศต่างๆในกรุงเทพซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเติบโตค่อนข้างมากนะครับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ก็สนใจอยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามารองรับจุดเด่นของสุนทรานี่คืออะไรคะที่จะให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ค่ะครับของเราเนี่ยเราเน้นการทำผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แล้วก็น้ำสมุนไพรนะครับที่มีรสชาติอร่อยมีคุณภาพดีนะครับผลิตสดใหม่ทุกวันนะครับเข้าถึงกับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ยังมีมาตรฐานอย.ที่ให้ความรับรองในเรื่องความสะอาดปลอดภัยนะครับได้มาตรฐานตอนที่วางกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนี้คิดเป็นกลุ่มนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ามองไว้หลายๆกลุ่มแล้วก็พิจารณากันกลุ่มเป้าหมายนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักครับแต่หลังจากนั้นเราก็จะมีกลุ่มที่แตกย่อยออกมาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นกลุ่มเป็นผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะสนใจน้ำสมุนไพรของเราหรือว่ากลุ่มเด็กนะครับก็มีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ก็เข้ามาเป็นกลุ่มลูกค้าเราด้วยเหมือนกันส่วนในบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างชาตินะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ใช้โดยสารโดยรถไฟฟ้า BTS ครับผมคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขามีพฤติกรรมชีวิตที่เร่งรีบใช่ไหมคะไม่ทราบว่าสุนทราเนี่ยจะต้องปรับผลิตภัณฑ์และก็กลยุทธ์อย่างไรบ้างคะตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราก็คือเน้นให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าค่ะนะครับเราสามารถเลือกดื่มได้อย่างรวดเร็วมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติของแต่ละสินค้าที่แตกต่างกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกทานได้หลากหลายนะครับไม่ต้องใช้เวลาในการทำน้ำผลไม้ด้วยตัวเองซึ่งจะลดเวลาจุดขายของเราอยู่บนรถไฟฟ้า VTS ที่ลูกค้าจะเดินผ่านไปทำงานหรือไปเรียนหรือไปทำกิจกรรมต่างๆทุกวันนะครับก็สามารถเข้ามาใช้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าได้นะครับลูกค้าจะผ่านที่ร้านเราได้เช้าเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินผ่านลูกค้าเนี่ยพนักงานก็สามารถที่จะบริการตรงนี้ให้อย่างรวดเร็วแล้วในเรื่องของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจสวยมากเลยค่ะครับมีแนวคิดอย่างไรบ้างก็จริงๆด้วยความหลากหลายของสินค้าค่ะและตัวน้ำผลไม้ที่มีสีสันของมันเนี่ยเราดึงออกมาเป็นจุดเด่นแล้วก็เน้นความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์นะครับมันจะทำให้ดูโมเดิร์นขึ้นด้วยเหมือนกันสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะใช่ครับแล้ววางจำหน่ายนี่เห็นบอกว่ามี BTS นะคะแล้วมีที่อื่นอีกไหมคะครับเราจะมีทั้งในบนรถไฟฟ้า BTS ส่วนหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของห้างสรรพสินค้า Modern Trade นะครับอย่างเช่น Future Park รังสิตนะครับหรือ Tesco Lotus ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันครับจำนวนสาขาเยอะไหมคะตอนนี้เรามีอยู่10สาขาครับ10สาขานะคะครับผมมีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะในการเลือกจำนวนสาขาเนี่ยเราก็เน้นสาขาที่อยู่กลุ่มเป้าหมายนะครับคนรุ่นใหม่บน BTS เนี่ยนะครับลูกค้าจะเข้าถึงอย่างเช่นในสำนักงานต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับส่วนในห้างสรรพสินค้าที่เป็น Modern Trade ลูกค้านี่ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์พักผ่อนจับจ่ายใช้สอยในห้าง Modern Trade เหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเข้ากันไปกันได้ดีกับการใช้จ่ายของลูกค้ามี10สาขาเหรอคะแต่ก่อนเห็นเยอะกว่านี้ป่ะครับผมคือจริงๆเราเปิดมาก็ร่วม10ปีนะครับก็มีการเปิดสาขาเพิ่มในที่ผ่านมาก็มีจำนวนพอสมควรอยู่หลายสิบสาขานะครับแต่ว่าในขณะที่เราเปิดสาขาเยอะบางสาขาอาจจะไม่ได้
ประสบความสำเร็จมากนักอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับก็คือเราก็ได้เป็นการทดลองตลาดด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาขาช่องทางจัดจำหน่ายช่องทางไหนที่เป็นช่องทางที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะครับในช่องทางที่เราได้เคยทดลองดูเนี่ยนะครับนอกจากบนรถไฟฟ้าในโมเดิร์นเทรดในห้างสรรพสินค้ายังมีในออฟฟิศบิลดิ้งก็ยังมีด้วยเหมือนกันนะครับมีจำหน่ายตรงไปยังลูกค้าที่เป็นร้านอาหารนะครับภัตตาคารก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าพอตอนหลังเรามาดูเนี่ยว่าบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยจะเหมาะกับสินค้าเรามากที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มหลักของเราเนี่ยไปทำงานทุกวัน1อาทิตย์เนี่ยครับทำงาน5วันนะครับเราสามารถบริการลูกค้าได้ทั้ง5วันนะครับในส่วนของออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยบางทีมันจะเจาะกลุ่มสำหรับแต่ละอาคารนั้นๆซึ่งก็อาจจะมีจำนวนไม่เยอะมากถ้าเกิดบนรถไฟฟ้าเนี่ยจุดเดียวจะกระจายไปหลายอาคารสำนักงานก็ถือว่าเป็นจุดที่ใหญ่กว่าค่ะเป็นจุดศูนย์กลางเลยจุดศูนย์กลางใช่ครับอ๋อเคยเข้าทางร้านอาหารด้วยใช่ไหมทางร้านอาหารก็เคยเข้าด้วยครับแต่เลือกเป็นทางด้านรถไฟฟ้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าจะดีกว่าด้วยความที่เราผลิตสินค้าที่ใหม่วันสดวันต่อวันนะครับในร้านอาหารบางทีโวลูมจะไม่ได้เยอะมากทำให้บางทีการที่เราส่งเนี่ยไม่ได้ส่งบ่อยมากนักก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของเราที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สดนะครับแต่บนรถไฟฟ้านี่เราสามารถนำมาจัดส่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สดใหม่ทุกวันครับค่ะมีการเลือกทำเลที่ตั้งนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนอกจากเรื่องของน้ำผลไม้นี่สดใหม่นะคะไม่มีสารกันบูดเลยใช่ไหมคะไม่มีสารกันบูดครับแล้วในเรื่องอื่นๆที่จะต้องปรับเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนี่มีอะไรอีกบ้างไหมคะส่วนของพนักงานขายก็มีความสำคัญมากๆนะครับไม่แพ้กับตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับเพราะว่าตัวพนักงานขายเนี่ยเราจะขายสินค้าได้มากหรือน้อยประสบความสำเร็จเนี่ยพนักงานขายมีความสำคัญกับทางร้านมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็พยายามให้ความสำคัญกับพนักงานขายนะครับให้พนักงานขายเขามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของร้านของตัวเขาเองนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำทุกอย่างเพื่อที่ทำให้ร้านของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาต้องมีอัธยาศัยที่ดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็รู้จักที่จะแนะนำลูกค้าในถึงสรรพคุณที่ดีต่างๆของตัวสินค้าในแต่ละตัวซึ่งมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปแนะนำให้เหมาะสมได้นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเป็นเรื่องสำคัญน้ำเรามีประโยชน์อย่างไรบ้างใช่ไหมคะใช่ครับแต่มันฝึกยากนะคะฝึกยังไงคะเขาถึงจะรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ตรงนี้ต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับก็ในระยะเวลาที่ผ่านมา10ปีเนี่ยนะครับที่ผมได้ประเมินดูนะครับก็อย่างน้อยต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้องปี2ปีถึงจะได้พนักงานที่เรียนรู้งานจนมีความสำนึกจนถึงเป็นเจ้าของร้านได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรด้วยปัจจัยตรงนี้เองเนี่ยทำให้ช่วงหลังเราไม่ได้เน้นที่จะขยายสาขาไปเป็นจำนวนมากนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้มีสาขาที่มีคุณภาพอย่างพนักงานขายเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ลูกค้าจนบางทีลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเขารู้เลยว่าจะหยิบน้ำตัวไหนเปิดรอลูกค้าอ๋อเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าประจำขนาดนั้นครับผมแล้วลูกค้าก็ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งตัวลูกค้ากับตัวพนักงานและถ้าองค์กรจะเป็นน้ำสุนทราที่เป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่แต่ว่ามีความอบอุ่นในการทำงานรู้จักกับลูกค้าอย่างคุ้นเคยเลยแสดงว่าน่าจะได้รับข้อมูลจากลูกค้ามีเสียงตอบรับยังไงบ้างคะก็ลูกค้าก็ให้คำแนะนำมาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าเราพยายามทำให้ดีเราก็พยายามที่จะรับฟังลูกค้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคำแนะนำในการทำผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ขึ้นมาค่ะนะครับว่าลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์อะไรในอนาคตอ๋อหมายถึงน้ำชนิดใหม่น้ำชนิดใหม่สินค้าชนิดใหม่ครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีน้ำที่เป็นตัวหลักประจำนะครับอย่างน้อยประมาณ10ตัวนะครับอย่างเช่นน้ำที่เราขายดีมากๆก็เป็นบิทรูทผสมเสาวรสนะครับน้ำในกลุ่มเสาวรสจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับเราเติบโตมาจากกลุ่มนี้แล้วก็
เราจะมีน้ำที่ออกมาประจำฤดูกาลอย่างปัจจุบันเนี่ยช่วงหน้าเทศกาลหน้าร้อนเรามีมะม่วงก็ทำน้ำมะม่วงตรงนี้ตอนนี้เลยใช่ไหมคะค่ะออกมาจำหน่ายครับผมแล้วก็จะมีน้ำที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลของผลไม้ไปเรื่อยๆครับค่ะอย่างนี้น่าจะมีแนวโน้มขยายเติบโตไปได้อีกนะคะมองโอกาสในอนาคตอย่างไรบ้างแล้วน่าจะต้องระวังเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างคะครับในส่วนของโอกาสนะครับจริงๆผมก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมไปเลยเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ทุกคนคุ้นเคยเข้ามาในชีวิตประจำวันโดยปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเครื่องดื่มน้ำผลไม้เนี่ยมีมากนะครับในจุดขายก็มีมากอีกเช่นกันเราจะมองเห็นว่าในทุกชุมชนทุกอะไรต่างๆอย่างน้อยเขาก็มีน้ำส้มคั้นขายตามทั่วไปหรืออะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาแล้วเข้าไปอยู่ในกลุ่มชุมชนไม่เฉพาะในกรุงเทพยังทั่วประเทศต่างจังหวัดอีกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองว่าเราทำผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องความสดใหม่สะอาดให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจผมก็เชื่อว่าตรงนั้นนี่สามารถทำให้มีความประสบความสำเร็จได้ครับอย่างที่คุณสุภัทรบอกเอาไว้นะคะว่าตลาดนี้ยังมีโอกาสอีกเยอะค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะสามารถทำให้สินค้าประสบความสำเร็จซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์นิดหน่อยค่ะอย่างคุณสุภัทรใช้การแบ่งตลาดด้วยการดำรงชีวิตของผู้คนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพบกับเรื่องราวของการแบ่งส่วนตลาดด้วยวิธีการดำรงชีวิตกันค่ะแต่ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภัทรเป็นอย่างสูงก่อนค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเราในรายการค่ะขอบคุณครับสำหรับรายการต้นกล้าธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะนำเสนอวิธีคิดนะครับจากการที่จะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆและทำให้เติบใหญ่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตขอฝากรายการนี้ไว้สำหรับผู้ชมทุกคนนะครับคณะบริหารธุรกิจมีความภาคภูมิใจกับรายการนี้และก็ขอให้ทุกท่านติดตามรายการนี้และเป็นแฟนประจำของรายการนี้ตลอดไปนะครับ